อ่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวมาที่คู่นี้บ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปที่คู่ของกี้ป๊อกกันบ้างหรือป๊อกกี้ล่าสุดค่ะเพิ่งจะควงสามีหนุ่มฮิปฮอปนะคะอย่างคุณป๊อกเนี่ยไปเที่ยวสวีทกันที่ภูเก็ตมาหมาดๆเลยนะคะงานนี้มากี้เองเนี่ยแล้วก็หนุ่มป๊อกเนี่ยก็จัดเต็มโดยการสวมชุดว่ายน้ำพร้อมแบบลงรูปคู่กันโชว์หวานๆผ่านทาง IG กันแบบรัวๆเลยนะคะหลายคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะทริปนี้จะเป็นทริปที่แบบปั๊มน้องหรือเปล่าโอ้ตายเจอตัวมากี้ก็ต้องถามถึงประเด็นนี้สักนิดนึงค่ะพร้อมถามไปถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแสดงของมากี้กับหนุ่มป๊อกนะคะหลังจากที่มีร่วมเล่นละครเรื่องเดียวกันด้วยค่ะแต่ทางด้านของป๊อกเองเนี่ยถูกวิจารณ์ว่าเล่นละครแข็งเกินไปแล้วไม่เป็นธรรมชาติยังไม่เข้าถึงบทบาทตัวละครที่ได้รับด้วยมากี้เนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังทั้งหมดจากมากี้กันเลยค่ะคือกี้ไม่มั่นใจนะว่าพี่ป๊อกได้ดูเขาเรียกอะไรอะฟีดแบ็กหรือว่าดูแบบพวกคอมเมนต์พวกอะไรหรือเปล่าหรือว่าดูมากน้อยแค่ไหนเราก็บอกนะว่ามันเป็นปกติตอนที่เราถ่ายละครเรื่องแรกเราก็โดนนักแสดงคนอื่นๆก็โดนกันเป็นปกติใช่แต่อยู่ที่ว่าหลังจากนี้เราจะพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพัฒนาตัวเองได้คนดูก็จะเห็นแล้วมันก็จะมีฟีดแบ็กดีๆกลับเข้ามาใช่ไปเที่ยว4วันชุดว่ายน้ำ6ตัวนานๆทีได้ไปเที่ยวค่ะเวลาช้อปปิ้งเลือกชุดว่ายน้ำก็โอ๊ยโทษทีค่ะอันนู้นก็สวยอันนี้ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากใส่ไปหมดก็เลยเอาไปหลายตัวหน่อยไม่นะคะอาจจะด้วยความที่ว่าเขาก็เรียนเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยและตัวกี้เองก็เป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยเราเลยถูกสอนมาแบบนั้นเราก็เลยปกติเลยเราเลยรู้สึกว่าเป็นปกติกับการใส่ชุดว่ายน้ำปกติก่อนที่จะแต่งงานกับพี่ป๊อกพี่จะใส่นี่แหละอยู่ที่ว่าอยากจะถ่ายลงไหมหรือไม่อยากถ่ายลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่คิดว่าสังคมไทยตอนนี้เราก็เปิดกว้างมากขึ้นทุกคนตอนนี้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเชียร์ให้เรามีน้องใส่เสื้อผ้าหลวมๆไม่ได้เลยช่วงนี้ใช่ใส่หลวมนิดเดียวนะคนบอกว่าท้องใช่ไหมดีใจด้วยคือถ้าไม่อยากให้คนคิดว่าท้องหนูต้องใส่ชุดรัดรูปตลอดแล้วคนจะโอ้ยโอเคหุ่นดีแต่ถ้าหลวมนิดเดียวนะเจอแล้วมากี้ท้องกดดันมาเวลาคนทักมันกดดันนั้นหนูเลือกเสื้อผ้ายากมากเลยอ่ะเราก็หุ่นปกติเราใช่ค่ะเลือกเสื้อผ้ายากมากเลยใส่เดรสนะถ้าไม่เข้าเอวนะมากี้ท้องมากี้ท้องทันทีหรือว่าใส่เสื้อถ้าปล่อยชายนะมากี้ท้องมากี้ท้องอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยตลอดเลยก็อยากให้ปีนี้เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่ชัวร์ยังไม่ท้องแต่ชอบตรงนี้บอกช่วงนี้ต้องใส่ชุดรัดรูปตลอดเวลาหลวมนิดนึงคนมาแสดงความยินดีละถูกต้องดีใจด้วยนะคะแหมท้องแล้วล่ะเปล่าเลยบางทีเราก็ต้องการแบบอะไรรู้สึกสบายๆบ้างเนื้อออกป่าแฟชั่นเธอใหญ่ไงเออคิดมากแต่เราก็ลุ้นไงแหละเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะลุ้นอยากให้คู่นี้มีตัวเล็กๆไงคงเป็นคู่แบบที่น่ารักมากนะถ้ามีลูกอ่ะถูกต้องก็เป็นฮิปฮอปไงลูกก็เป็นฮิปฮอปอย่างงี้ไง Yeah what's up dad Yeah you know what I'm saying I don't know what I'm saying ส่วนเรื่องการแสดงเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรกันเรื่องแรกใช่มั้ยเนี่ยใช่เรื่องแรกก็ต้องให้เวลานิดนึงนะคะ